สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้เรามีรถราคาย่อมเยาแถมของแต่งแท้แบบราคาดีแล้วกันนะครับวันนี้ก็มานำเสนอ Yamaha X-Max นะครับ X-Max 300นะครับก็คันนี้รถสีเดิมสีเหลืองแล้วก็เป็นรถใช้มือเดียวในเล่มนะครับเจ้าของเดียวในเล่มใช้คนเดียวซื้อรถใหม่มาเจ้าของเดียวใช้ยาวๆนะครับแล้วก็ดูแล้วสาวรถดีมากแล้วก็มีของแต่งด้วยนะมีของแต่งด้วยนี่ที่เห็นชัดๆเนี่ยแน่นอนเลยนะนี่โชคโอลินโชคโอเลี้ยงนี่อันนี้โชคแท้นะนี่มีตัวปรับอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะครับโชคแท้กล่องยังอยู่นู่นอยู่เลยใครบอกว่าโชคปลอมนี่เดี๋ยวผมตีลายเลยนะครับนี่โชคแท้ท่ออาคาโปวิกแท้ด้วยนะครับท่อแท้นะนี่จะมีซีรีส์นัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับท่อแท้นะครับท่ออาคาโปวิกแท้แล้วก็เดินคอไทเทมาสวยงามนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเจ้าของบอกว่าเครื่องยนต์ไม่มีการปรับจูนอะไรมาทั้งนั้นทำแค่ไล่ข้างอย่างเดียวนะครับไล่ข้างผมลองขับดูแล้วค่อนข้างที่จะวิ่งใช้ได้เลยนะครับวิ่งใช้ได้เลยแล้วก็รถก็เป็นสีเหลืองเดิมนะครับถามว่าสีสภาพดีไหมผมบอกว่าโคตรใหม่รถสภาพดีมากนะครับรถสภาพดีมากมีการทำเบาะแต่งนะครับปาดเบาะเพราะว่าเจ้าของก็อาจจะไม่ชอบรถสูงๆเนาะก็เลยปาดให้มันเตี้ยลงนะครับมีอลูมิเนียมติดได้ท้องด้วยนะครับก็ปาดเบาะผมก็ลองนั่งดูก็นั่งเต็มก้นเลยแหละก้นใหญ่ๆอย่างผมก็นั่งสบายชิดทีเดียวนะครับคอนโซลด้านในก็เลยเดิมหมดนะครับมีกระจกมองข้างไฟแฮนด์แล้วก็ปอกมือแบบเป็นนวมๆขนาดใหญ่ครับซีลด้านหน้านะครับชิวแบบทรงสปอร์ตนะครับรถสวยนะคันนี้นี่ผมให้ดูข้างๆข้างล่างล้อก็สีสวยอยู่เลยนะครับสีน้ำเงินนะครับปั๊มเบรกอะไรทุกอย่างรถสวยสมบูรณ์ยางก็ยังใหม่อยู่ยางยังดีอยู่เลยหน้าหลังเนี่ยจิกอยู่ยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับขนยางยังอยู่นะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนไม่นานหรอกดูแล้วนะครับเครื่องยนต์ทุกอย่างอะไรสวยรถสวยนะครับขนาดวิ่งต่างจังหวัดนะวิ่งต่างจังหวัดลูกค้าอยู่ชลบุรีก็ใช้ในเมืองไม่ได้วิ่งต่างจังหวัดแต่อยู่ต่างจังหวัดไอ้ผมพูดไปแล้วชักงงนะครับไม่มีรอยหินดีดนะสภาพถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยธรรมดาจะมีรอยหินดีดนะนี่ไม่มีรอยหินดีดรถสวยนะครับนี่เดิมๆสวยรถสวยไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะเลยนะครับนี่สำนักแต่งเดอะด็อกเตอร์ขาตั้งข้างใหม่ๆอยู่เลยอะรถปี17นะแต่ต้องบอกว่ารักษารถดีมากนะห้องเครื่องใต้ท้องสะอาดนะครับผมซื้อเข้ามาแล้วก็แค่ล้างอย่างเดียวล้างเครื่องสีให้ละนะครับสติกเกอร์นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรอยหรือเปล่านะแต่คิดว่าเขาน่าติดพวกความสวยงามหรือเปล่าเพราะเห็นติดสติกเกอร์อยู่หลายจุดนะสติกเกอร์แต่งอะไรพวกนี้นะครับคันนี้ได้โช๊คได้ท่อยางใหม่พีรี่ลายสายฟ้าคุ้มอยู่นะทะเบียนสวยด้วยนะนี่2กพ87นะครับเลข2ตัวถือว่าสวยใช้ได้ของแต่งก็มีนะครับรถสีเดิมนะครับรถสีเดิมประมาณนี้ติ๊กเกอร์ผมดูแล้วรถไม่มีรอยนะแต่ว่าเขาติดติ๊กเกอร์ถ้าไม่ชอบก็ไปแกะออกแล้วกันโอเคแล้วก็เรื่องของใต้เบาะกันบ้างดีกว่าเปิดใต้เบาะนี่สปริงโช๊คยังทำงานได้ปกตินะครับอย่างที่ผมบอกนะเบาะเป็นเบาะแต่งมาก็จะเป็นปาดตรงช่วงนี้นะครับแต่ก็แข็งแรงนะแข็งแรงมากนะครับใต้เบาะก็สวยงามคู่มือการใช้งานอะไรอยู่ครบภาษีนี่หมด67เลยนะครับลดลงในรุ่นในเล่มปี2017นะครับชัดเจนนะสวยนะสภาพดีมากรถสภาพดีมากคือคันนี้สภาพดีจริงนะครับแล้วก็นี่เกียร์ซ้ายเกียร์ขวานะครับเปิดออกมารีโมทอยู่นี่ครับรีโมทเดิมมีดอกเดียวนะครับรถใหม่มันก็มีดอกเดียวอยู่แล้วอันนี้เป็นช่องเอาเลทชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็โอ้ปะน้ำมันรุ่นนี้เปิดลงไปนี่น้ำมันอยู่ตรงนี้โป๊ะเปิดมานี่ที่เติมน้ำมันนี่ยังใหม่อยู่เลยอ่ะมาดูเลขใหม่กันดีกว่าคันนี้วิ่งมาที่ 37,134 กิโลนะครับรถปี2017 18 19 20 21 22 23รถ6ปีวิ่ง 37,000 ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้างที่จะจอดในร่มนะครับเพราะดูจากพวกสวิตต่างๆเนี่ย
ยังไม่ลอกเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับระบบไฟ ABS ทุกอย่างทำงานสมบูรณ์นะครับผมลองขับดูแล้วสตาร์ทติดวิ่งความเร็วเกิน8ดับนะครับแล้วก็ถามว่าวิ่งดีไหมคันนี้เซตดีมากเซตมาดีนะเซตชุดชามาค่อนข้างดีนะครับเวลาออกตัวเนี่ยชูดรถมันพุ่งค่อนข้างพุ่งยาวๆไปเรื่อยๆรอบไม่จัดมากนะครับแล้วก็เสียงท่อแน่นอนนะครับวิ่งนะมันมีแท็กชั่นคอนโทรลมันทำงานขอปิดแท็กชั่นคอนโทรลก่อนนะครับโอเคปิดเป็นออฟเรียบร้อยแล้วก็จะเล่นได้เครื่องยนต์สวยๆเงียบๆนะครับท่อผ่อนไม่มีไหลความร้อนความร้อนอะไรดีหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพดีคันนี้นะครับสภาพดีได้ดูไฟท้ายนะครับแล้วก็ดูไฟหน้าหน่อยLED อยู่แล้วนะครับอันนี้ขวัญใจวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Yamaha X-Max รุ่นนี้ขออนุญาตดับเครื่องนะเหม็นควันนะครับสำหรับ Yamaha X-Max รุ่นนี้นะครับของเดิมเจ้าของไม่มีให้มานะครับมีแค่กล่องโอลีนที่เขาให้มาในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ของตัวสปริงนะครับมีสปริงให้สีหนึ่งมี Yamaha นี่นะตัวปิดชิลตัวปรับเรียกว่าตัวปรับแต่งนะเป็นของแต่งอันนี้อะไรก็ไม่รู้ปลายแฮนด์ก็มีนิดหน่อยมีของแต่งมีของเดิมให้นิดหน่อยแต่ว่าคุณได้โชคแท้แน่นอนนะครับนี่ได้โชคแท้แน่นอนมีครบอยู่สปินมีให้ชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าของเดิมไม่มีให้นะมีให้ก็ตามนี้นะผมไม่รู้จะเก็บทำไมเก็บไว้เกะกะบ้าร้านนะครับคันไหนมีมาก็มีคันไหนไม่มีก็คือบอกไม่มีนะครับรถสภาพดีจริงรถวิ่ง 37,000 แต่ชานเบรกหน้าเปลี่ยนแล้วแน่นอนเพราะว่าชานเบรกยังหนาๆอยู่เลยก็คือรถเขาเซอร์วิสดีแหละเพราะรถเขาใช้เองนะครับรถใช้เองก็ค่อนข้างที่จะเซอร์วิสดีสนนราคาคันนี้นะครับคุณได้โชคแต่ง 20,000 กว่าท่อแต่งอีก 20,000 กว่าคอท่ออะไรอีกผมว่าคันนี้ผมจัดไปราคา 129,000 บาทแล้วกันผมเปิดราคานี้ก่อน 129,000 บาทนะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับคันนี้เอาไปยางคุณไม่ต้องเปลี่ยนคุณชอบแต่งรถอยู่แล้วโชคคุณไม่ต้องทำท่อคุณต้องทำคุณได้ท่อแท้ได้โชคได้โชคแท้นี่ก็คุ้มแล้วนะของเหลวอะไรผมเปลี่ยนให้วันออกรถอยู่แล้วไม่ต้องห่วงน้ำมันเต็มถังวันออกรถนะครับรถสวยไม่มีชนไม่มีล้มประวัติดีแน่นอนนะครับเจ้าของเดียวในเล่มทะเบียนไม่มีชำรุดสูญหายนะครับเล่มสวยๆใสๆนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ